แม่ออนเขามาบอกแม่ว่าเขาติดต่อคนทางเรือนเขาได้แล้วแล้วเขาจะกลับไปอยู่ทางโน้นคุณหลวงจักว่าอย่างไรลูกก็ไม่ได้อยากให้แม่ออนกลับครับแต่ถ้าเป็นความต้องการของแม่ออนลูกก็จะมีห้ามครับอย่างนั้นคุณหลวงจักทำอย่างไรต่อไปเรื่องที่พระยามหาเทพมหารือในวันนี้แต่แม่จักมีบังคับใจลูกลูกจะทำตามคำมั่นที่เจ้าคุณพ่อให้ไว้กับมืออาจพักดีลูกจะไม่ให้ใครมาว่าคนเรือนจำปาเป็นคนมิรักษาคำพูดครับคุณหลวงแน่ใจนะขอรับลูกจะแต่งงานกับแม่บัวครับพี่บัวพี่บัวเจ้าคะมีกะไรพี่บัวจะมัวอยู่ในห้องทำกะไรเจ้าคะแล้วจักให้พี่ทำกะไรพี่ไม่อยากลุกไม่อยากทำกะไรทั้งนั้นพี่บอกแล้วไงว่าพี่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วถึงแม้ว่าคุณหลวงจะมาสู่ขอพี่บัวไปเป็นเมียเอกแล้วนะหรือเจ้าคะแม่ปทุมพูดอะไรอย่าล้อพี่เล่นนะน้องมิได้ล้อเล่นเจ้าค่ะคุณหลวงส่งคนมาเรียนคุณพ่อว่าจะมาขอพบเพื่อมาพูดจาสู่ขอพี่บัวเจ้าค่ะจริงเหรอน้องได้ยินเองกับหูเลยนะเจ้าค่ะสงสัยที่เจ้าคุณปู่ไปพูดวันนั้นคงทำให้คุณหลวงคิดได้เสียทีเจ้าค่ะมัวทำอะไรอยู่หรอแม่ปทุมรีบไปเอาเสื้อผ้ามาให้พี่ผัดสิเจ้าค่ะเร็วเข้าไม่ฉันไม่ยอมยังไงฉันก็ไม่ยอมเฮ้ยเอ็งไม่ยอมแล้วยังไงจะให้เจ้านายทำตามเองหรือไงแล้วนี่คุณหลวงยอมให้คุณออนกลับไปจริงหรือไม่คุณออนก็ไม่อยู่แล้วคุณบัวจะมาเป็นนายหญิงของเรือนนี้นี่มันข่าวเคาะอะไรของเรือนจำปาเนี่ยไม่เอ็งนี่น่ารำคาญเสียจริงแล้วคุณหลวงจะแต่งกับคุณบัวเมื่อใดข้าก็มิรู้แต่พวกเองทำใจไว้เลยทางนู้นคงเร่งรัดให้ไวที่สุดเขาว่าไม่เฮ้ยเข้าที่ไงเฮ้ยไงเหตุใดถึงได้ไวเยี่ยงนั่นล่ะขอรับก็ทางโน้นเป็นคนให้เลิกมาแม่ก็ทักไปแล้วว่ายังไม่ได้พูดจาสู่ขอกันเขาก็ว่าคนกันเองไม่ต้องพิธีหลีตองกันให้มากความก็คงจะกลัวทางเราเปลี่ยนใจกระมังเจ้าคะคุณหลวงไปวัดกับแม่แม่จะให้หลวงพ่อท่านดูเลิกให้เยี่ยงไรจะได้ไปบอกทางโน้นเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวได้นานหน่อยครับแม่แก้วเอ็งรออยู่ตรงนี้ล่ะเจ้าค่ะดังมนตราพาเราพบกันจนให้ฉันได้มา